Hey Tim, it's Du. What's up? สวัสดีครับผมวันนี้อู Awesome TV ก็จะมาพูดถึงเรื่องอิสเตอร์เอกในบ้านของติมและก็เจนนะครับในฉากแรกที่เราตื่นขึ้นมานะครับเจอกับทางว่าเรานั้นออกมาจากห้องใต้บันไดนะครับแล้วผมอยากจะมาดูว่ามีรูปของติมกับเจนรูปอันไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มีอิสเตอร์เอกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นฉากที่เราเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นดิวนะครับซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับติมและก็เจนมานานแล้วนะครับก็อย่างที่เราจะได้เห็นรูปนะครับผมว่ามีอยู่รูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปที่เป็นคนที่ใส่เสื้อสีฟ้านะครับที่เดินที่ยืนเหมือนกับว่าจะอยู่ทางด้านขวาสุดนะครับซึ่งคนที่อยู่ซ้ายกับคนกลางน่าจะเป็นติมกับเจนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เสื้อฟ้าจะเป็นดิวนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมในส่วนที่สองนะครับผมจะมาสำรวจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากล่องที่มันอยู่ที่เป็นมีดนะครับมันอยู่ตั้งแต่แรกหรือเปล่าอ๋อมันอยู่ครับผมมันอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับมันอยู่ตั้งแต่ที่บ้านของติมตั้งแต่แรกนะครับอยู่ในห้องของนับคือทางผู้พัฒนาเขาใส่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับนอกจากนี้มีรูปของว่ายของเจนนะครับที่ทำว่าเราหาของไม่เจอที่เป็นกุญแจครับก็สามารถมาเดินดูแมปอันนี้ก่อนได้ครับแล้วก็ค่อยไปหากุญแจตามภาพที่เขาได้เขียนไว้นะครับผมเหมือนตัวเกมจะให้มาอยู่แล้วนะครับและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของรูปภาพที่ไม่สามารถตั้งได้นะครับผมในบ้านมีรูปเดียวนะครับผมคือรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ระหว่างติมกับเจนนะครับมองกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆดูนะว่ามันจะหล่นตอนไหนนะครับแต่ดูท่าทางนะฮะมันเหมือนกับว่าเกมมันจะมีการทำคอนเซปต์ไปอยู่แล้วว่าถ้าเราเดินขึ้นชั้น2ปุ๊บเนี่ยรูปภาพจะหล่นนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไปในส่วนต่างๆมันจะหล่นนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหล่นให้เราดูหรือเปล่าหรือมีคนเอามือมาตบให้มันหล่นลงไปนะครับผมยังไงผมจะพยายามลองทำดูนะครับว่าแบบว่าแอบดูเหมือนกับ Toy Story ที่หันหลังไปดูว่าเออตุ๊กตามันเต้นอยู่หรือเปล่านะครับอ้าวเอาละฮะเห็นไหมฮะตอนนี้มันก็ล้มลงมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับโอเคนะฮะผมรออีกรอบหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นบริเวณที่ผมจะค่อยๆถอยลงไปนะครับโอเคถอยไปอันน่ะไม่ยังนะครับโอเคอ่ะยังครับผมยังอยู่นะครับเท่าที่จำได้ถ้าขึ้นบันไดเนี่ยมันจะยังไม่ล้มนะครับเท่าที่เคยลองมาอันนี้เดินอ่ะเกือบจะขึ้นถึงชั้น2นะฮะอันนี้ล้มไหมฮะยังครับยังนะโอเคก็ต้องขึ้นชั้น2ก่อนนะครับสรุปก็คือต้องขึ้นชั้น2ก่อนถึงมันจะรูปล้มนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองหันไปดูนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมันล้มจริงๆด้วยนะครับแล้วนอกจากล้มจากตรงระหว่างชั้น2แล้วเนี่ยมันยังมีจุดเชื่อมโยงกันระหว่างอีกอันนึงก็คือห้องของติมนะครับผมก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมลองเดินเข้าห้องครัวดูนะครับผมก็ดูท่าทางมันจะไม่มีอะไรนะครับที่จะทำให้มันหล่นได้นะครับผมก็ลองถอยดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับที่จะตบรูปภาพลงมานะครับมันยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะแต่พอเราเข้าไปในห้องของติมแป๊บนึงนะครับผมวนออกมาเนี่ยฮะก็จะลองดูว่ามันจะล้มหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ล้มนั่นเองนะครับโอเคสรุปล้มนะครับแสดงว่ามี2เคสก็คือถ้าสมมติว่าขึ้นไปชั้น2นะฮะก็คือรูปจะล้มนะครับแล้วก็เข้าห้องติมเนี่ยรูปจะล้มเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับอย่างส่วนต่อไปจะเป็นอีสเตอร์เอ็กของเกมนะครับก็คือเหมือนว่าทางผู้พัฒนาครับก็คือมีโลโก้บริษัทนะฮะที่เป็นของค่ายนี้นะครับผมทำการมีการแอบใส่อีสเตอร์เอ็กไว้ในสิ่งของบางอย่างในเกมด้วยนะครับผมนั่นก็คือนะครับฟาเบียนะครับผมจะมีรูปโลโก้บริษัทนะครับผมซึ่งก็ตามภาพที่ผมได้ใส่ไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าปีอีสเตอร์เอ็กตรงนี้นะครับว่าทางบริษัทแอบใส่ฟาเบียเป็นโลโก้บริษัทตัวเองนะครับผมอาจจะผลิตเบียร์ในอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจเช่นกันนะครับผมโอเคแต่ผมก็ยังคาใจไอ้รูปที่มันตกตลอดเวลานะครับผมสรุปแล้วเนี่ยคือมันหลอนไปเองหรือว่ามันมีใครทำตกครับหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังงานบางอย่างนะครับทำให้รูปมันตกลงมานะครับยังไงฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับผมยังไงฝากติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ Twitch เช่นเคยนะครับผม
ยังไงฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในซีรีส์สำรวจบ้านของ Home Sweet Home นะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับ